สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับและที่อยู่หน้าทุกคนตอนนี้นะครับนั่นก็คือเห็ดเข็มทองนั่นเองครับนี่เห็ดเข็มทองที่น่าทานนะครับแบบมีความกรุบกรอบเนาะนี้เนี่ยติได้ไปต้มมานะครับโหเพื่อที่จะมาทานกับน้ำจิ้มน้ำซุปนะครับน่าทานมากๆนะครับนี่ยังร้อนๆกันอยู่เลยนะครับเพราะว่าติเพิ่งนำขึ้นมาจากการต้มเลยน่ากินมากนี่นะครับเราจะมีน้ำจิ้ม2อย่างนะครับนั่นก็คืออันนี้เนี่ยเป็นสลัดนะครับน้ำสลัดจกิ้มสุกี้นะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยก็แบบคู่ควรกับตอนเราทานจิ้มจุ่มสุกี้เนาะนี่ครับไม่รอช้าเรามาทำ ASMR เห็ดเข็มทองเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนกับการกินนี่เลยเห็ดเข็มทองเฮ้ยมันอร่อยมากนะครับแล้วก็เสียงอ่ะโอ้โหฟินสุดๆนะครับเสียงแบบกรอบกรุบแบบอยู่ในปากเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับทุกคนฟินมากนี่นะครับที่อยากรู้นะครับทุกคนว่าระหว่างน้ำสลัดนะครับกับน้ำจิ้มสุกี้แบบนี้ใครอยากกินเจ้าเห็ดเข็มทองกับน้ำจิ้มอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะที่ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยติ๊กก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับบ๊ายบายไปแล้วนะนี่ป้อนครับป้อนใช้ตะเกียบตอนกินติ๊กกินมือเองนะครับ คือมันสะดวกกว่าไงนี่อยากทานจิ้มอันนี้ไหมนี่เป็นเส้นๆเป็นต้นๆแบบนี้เลยครับมาครับมาทานด้วยกันครับ